ายสบายดีพี่น้องเมื่อสุกุสุโคนเรามาพบกับเฮาแล้วสามารถเสแนวเนาะมื้อนี้เฮาก็จะพาทุกท่านมาเบิ่งภาพบรรยากาศการชิงชนะเลิศเนาะชิงแซมอาเซียนเนาะอยู่19ปีนั่นเองก็คือเราจะพบกับมาเลเซียนั่นเองนะทุกคนเนาะก็คือทีมชาติลาวเฮาก็ได้เข้ามาฮอบชิงชนะเลิศก็ถือว่าเป็นประวัติศาสตร์หน้าใหม่แห่แก่วงการบาเตะแห่งลาวเฮาเนาะทุกคนเนาะก็ถือว่ามื้อนี้ก็ถือว่าเป็นนัดชิงเนาะชิงชนะเลิศแต่เฮาบ่ได้ไปเบิ่งอยู่ที่สนามโดยกงแต่มื้อนี้เฮาจะมาเบิ่งอยู่ที่การถ่ายจอใหญ่เนาะการถ่ายจอใหญ่อยู่4แยกไฟแดง4หอมนั่นเองนะ4หอมเซ็นเตอร์พอยต์นั่นเองนะทุกคนเนาะส่วนผลงานล่าสุดเนาะที่ทีมชาติลาวอยู่19นั่นเองนะทุกคนเนาะเฮามาเบิ่งตารางคะแนนจากเริ่มต้นกันเลยเนาะนัดทําอิฐเนาะลาวเฮาจะอยู่ในกลุ่ม B นะทุกคนเนาะกลุ่ม B เนาะจะมีอยู่ตามนี้เลยเนาะที่ลาวเฮาชนะมาก็จะเป็นเตะนัดทําอิฐก็จะเจอตีมอร์เลสเต้เนาะสามารถเอาชนะตีมอร์เลสเต้ไป2ประตูต่อ0แล้วก็ต่อมาจะเป็นกัมพูเจียเนาะชนะกัมพูเจียแม่น2ต่อ1แล้วก็ชนะสิงคโปร์แม่น3ต่อ1เนาะลาวได้3สิงคโปร์ได้1นั่นเองส่วนนัดสุดท้ายเนาะที่เป็นฮอบแบนกุ้มนั่นเองจะชนะมาเลเซีย1ต่อ0เนาะส่วนมาฮอบ4ทีมเนาะเข้ามาฮอบ4ทีมก็มาเจอกับทีมชาติไทยเนาะแต่ทีมชาติไทยก็สามารถเอาชนะทีมชาติไทยไปได้2ประตูต่อ0นั่นเองนะเฮ็ดให้ทีมชาติลาวเข้ามาชิงชนะเลิศในมื้อนี้นั่นเองเนาะทุกคนเนาะที่จะเจอกับมาเลเซียในมื้อนี้หรือว่าค่ําคืนนี้เวลา 20:00 นนั่นเองเนาะ 20:00 นนั่นเองเนาะในขณะนี้แม่นเฮาก็กำลังที่จะเข้าไปเบิ่งแล้วก็ไปร่วมใจเชียร์ทีมชาติลาวเฮาเนาะเพื่อจะได้ให้ได้แซมอย่างต่างๆเนาะแต่ถือว่าแหละมาฮอดบอนนี้ก็ถือว่าอยากให้ทีมชาติลาวเฮานะได้แซมได้อย่างขนาดทุกคนเนาะแต่ถือว่ามาฮอบชิงเข้ามาฮอบชิงชนะเลิศนี่ก็ถือว่าเป็นประวัติศาสตร์น้ําใหม่ให้แก่วงการบาเตะลาวเฮาแล้วนะทุกคนเนาะแต่เดี๋ยวนี้แม่นเฮากําลังที่จะเดินทางไปที่จอใหญ่ๆที่เพิ่นสายไทยทอสดอยู่ที่สี่หอมเซ็นเตอร์พอยต์นั่นเองเนาะเดี๋ยวนี้เฮาก็ได้เข้ามาเบิ่งแนวนี้นะทุกคนเนาะเดี๋ยวไปเบิ่งครับชมเบิ่งภาพบรรยากาศนำกันเลยตอนนี้เนาะก็ถือว่าฟอร์มการเล่นของทีมชาติลาวชุดนี้นะทุกคนเนาะก็ถือว่ามาได้ดีพอสมควรเนาะ5นัดรวดแม่นบ่เสียเลยเนาะทุกคนเนาะชนะหมดทั้ง5นัดรวดเลยแต่มื้อนี้ก็ถือว่าเป็นมื้อที่มาตัดสินรอบสุดท้ายเนาะทุกคนเนาะเป็นนัดชิงชนะเลิศนั่นเองนะบ่ว่าจะชนะหรือเสียอย่างเนาะก็ถือว่าคนลาวเฮาก็ภูมิใจในชุดทีมยู19นี่แล้วเนาะทุกคนเนาะถือว่าสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ถ้าได้แซมอีกนี่แห้งดีเลยเนาะทุกคนเนาะก็ถือว่าเป็นของขวัญหรือว่าเป็นกําลังใจให้แก่ชาวลาวเฮาทุกคนเลยเนาะทุกคนเนาะอยู่ในภายในประเทศเลยตรงนี้เนาะภายในประเทศหรือว่าอยู่นอกประเทศเนาะก็ถือว่าคนลาวเฮาก็สามารถเฮ็ดได้อีกอย่างนะทุกคนเนาะเดี๋ยวนี้แม่นเฮาก็ฮอดจุดที่เบิ่งนั้นแล้วเนาะแต่เพิ่นพักโฆษณาเนาะจะเป็นแปลว่ามันเมื่อตั้งหนึ่งนะทุกคนเนาะก็ถือว่ามีหลายคนดีๆเนาะที่มาเข้ามาห้อมมาใจมาเสียในมื้อนี้นั่นเองนะก็ถือว่าบ่มีจุดนี้จุดเดียวเนาะทุกคนเนาะก็ถือว่ามีหลายๆจุดอยู่ในนครหลวงเวียงจันทน์นี้แต่ว่าจุดนี้ถือว่าเป็นจุดที่บ่มาได้เข้ามาห้อมใจห้อมให้กำลังใจร่วมเสียเนาะทีมชาติลาวอยู่19เฮาในมื้อนี้นั่นเองนะก็ถือว่าเอาภาพบรรยากาศตัวนี้ก็ถือว่ามีคนหลายอีหลีเนาะหลายอีหลีแฮงหลายแท้เนาะที่คนมาเบิ่งแล้วก็ถือว่าเป็นประวัติศาสตร์แลยแหละเนาะที่อยู่19เฮาสามารถเฮ็ดได้นะเฮ็ดได้มาฮอดฮอบสิงชนะเลิศนี่เนาะทุกคนเนาะก็ถือว่าคนกับภาคภูมิใจหลายอย่างเนาะในปีหน้าเนาะเพิ่นก็มีความได้ว่าทุกแข่งมื้อนี้ก็เช่นเดียวกันเพราะว่าเฮาก็ห่างหายจากของเพื่อนเพราะว่าการแพร่ระบาดของพยาธิโควิด19มาที่ถึงระยะนี้เต็มที่เนาะมาแล้วโอ้
คนมันก็ถือว่าตอนนี้กำลังคึกคักกันเลยเนาะทุกคนเนาะก็ถือว่าลาวกำลังได้เตะมุมตรงนี้เนาะทุกคนเนาะก็ถือว่ามีการเสียงเสียอย่างเนาะคือว่ามีรุ่นไกลคิดใจแก้อย่างเนาะก็ถือว่ามาเลเซียนำเข้าไป1ประตูต่อ0แล้วนะทุกคนเนาะเดี๋ยวนี้เนาะปัจจุบันนี้ก็ถือว่าทีมชาติลาวกับบุกอย่างต่อเนื่องเนาะก็ยังมีฝนตกเนาะทุกคนเนาะที่สนามวันนั้นที่นักกีฬาลาวเตะอยู่ฮั่นเนาะที่นัดชิงชนะเลิศมาเลเซียเจอกับลาวหรือว่าลาวเจอกับมาเลเซียนั่นเองนะก็ถือว่ามีฝนตกเนาะส่วนอยู่ในนครหลวงจันทร์ในตอนนี้ก็ถือว่าเสาตกแล้วเนาะก็คือว่าช่วงใกล้สี่ฮอด8โมงครับก็ถือว่ามีตกเล็กๆน้อยๆเนาะก็ถือว่าบ่ได้เล็กน้อยเนาะก็หลายเติบเนาะอากาศฝนเสาอะไรอย่างเขาจึงเดินทางมานี่ก็ถือว่าเป็นตั้งที่2แล้วนั่นเองนะก็ถือว่ามีอยู่2จอเนาะ2จออยู่จอนี้จอนึงแล้วก็อยู่ทางข้างนั้นมันสามารถเบิ่งได้2เบื้องเนาะคุณเนาะถือว่าจอที่เพื่อนสายอยู่เซ็นเตอร์พอยต์สีแยกสีหอมเซ็นเตอร์พอยต์เนาะกับบุเคยมาจากที่อันนอนทุกคนเนาะก็ถือว่าเป็นครั้งทำอิฐที่เข้ามาหาสถานที่นี้ก็ถือว่าย้อนว่ามาเบิ่งเตะบาสนี่โดยกลุ่มเลยนะหรือว่ามื้อนี้ก็คึกคักอีหลีเนาะคนเต็มแน่นกองเชียร์ลาวนี่เต็มอัตราซึกเลยเนาะก็ถือว่าแน่นพอสมควรเนาะที่ใจจิตใจจ่ออย่างมาเชียร์ลาวนั่นเองนะนอมฮอดครั้งนี้ก็ถือว่ามาเลเซียได้บวกประตูเพิ่มไปอีก2ประตูเนาะก็ถือว่าเป็น2ประตูเนาะบวกไปอีก1ประตูคือว่าตั้ง1นั้นเฮ็ดได้1ประตูแล้วก็ตั้ง2เฮ็ดได้อีก1ประตูเป็น2ประตูไปแล้วเนาะทุกคนเนาะแล้วก็มาฮอด90นาทีเนาะก็ถือว่าจบการแข่งขันไปแล้วนั่นเองเนาะทุกคนเนาะก็ถือว่าสรุปเลยคือมาเลเซียชนะลาว2ประตูต่อ0เนาะเฮ็ดให้ทีมชาติลาวนั้นเป็นอันดับที่2นั่นเองเนาะทุกคนเนาะส่วนมาเลเซียได้เป็นอันดับที่1เนาะก็ถือว่าเป็นยู19นั่นเองนะก็ถือว่าได้แซมของอาเซียนไปเนาะและตอนนี้ก็ถือว่าเฮากำลังสิเดินทางกลับแล้วได้เนาะก็ถือว่ามีการแข่งขันได้อย่างจบหมดแล้วเนาะทุก
มาเลเซียได้ชนะลาวไปเป็นที่เรียบร้อยเนาะทุกคนเนาะก็ถือว่าได้แชมป์เนาะก็ถือว่าเป็นหน้าเสียดายพอสมควรเนาะทีมชาติลาวเฮาก็มาพลาดนัดสุดท้ายเนาะที่บ่สามารถเอามาเลเซียได้นั่นเองนะแต่ก็ถือว่าเป็นข้อดีเลยหรือว่าสมเชยเลยเนาะอยู่19ลาวในชุดนี้เนาะก็ถือว่าเป็นสร้างประวัติศาสตร์เป็นอันดับที่2นั่นเองเนาะก็ถือว่าสมควรพอสมควรเนาะก็ถือว่าสุดยอดพอสมควรนั่นเองนะทุกคนคือแบบว่า5นัดรวดนั้นโบเสียเลยเนาะส่วนมาเลเซียก่อนที่จะมาเจอนัดสิงนี้ก็ถือว่าลาวเฮาก็สามารถเอาชนะมาก่อน1ประตูต่อ0เนาะแต่มาฮอบสิงชนะเลิศนี่ลาวก็เสียให้มาเลเซียแม่น2ประตูต่อ0นั่นเองเนาะก็ถือว่าเป็นบานกลมๆเนาะมันก็ขึ้นกับจังหวะมันได้อย่างนั้นนะทุกคนเนาะก็ถือว่าสภาพอากาศอีหยังเนาะก็ถือว่าหน่วยบาดโกงมันสามารถพลิกไปทางนั้นก็ได้พลิกไปทางนี้ก็ได้นะเองทุกคนเนาะถือว่าเป็นเสน่ห์ของกีฬานั่นเองเนาะก็ถือว่ามาเซียในมื้อนี้ก็ถือว่าโอเคพอสมควรเนาะแฟนบาลลาวกันหลายอีหลีเนาะร่วมใจเชียร์ทีมชาติลาวเนาะเพื่อให้จะชนะแต่มื้อนี้ก็บ่ได้ชนะแต่ก็บ่เป็นหยังเนาะก็ถือว่าพอใจพอสมควรเนาะที่สมเชยน้องๆอายุ19ปีเนาะที่สามารถเฮ็ดได้แล้วก็สามารถที่เฮ็ดให้คืนความสุขให้แก่ในการบันเตะแห่งชาติลาวเนาะก็ถือว่ามีความมาคึกคืนอีกครั้งนั่นเองนะก็ถือว่าสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ให้แก่บันเตะของประเทศลาวเลยเนาะตอนนี้และตอนนี้แม่นเฮาก็กำลังที่จะเดินทางกลับแล้วเนาะส่วนทางนี้ก็เลยเนาะทางนี้ก็จะเป็นแบบว่าสี่แยกสี่หอมซิเตอร์พอยต์นั่นเองเนาะก็ถือว่าเฮาก็เข้ามาครั้งแรกก็ถือว่าโอ้สุดยอดเลยได้ก็ถือว่าเป็นบ่อนที่ขายอาหารเครื่องอยู่เครื่องกินเนาะของอยู่ของกินเนาะก็ถือว่าครบวงจรนี่ดีเนาะสามารถปิ้งปลาหมึกก็มีอย่างเนาะแล้วก็มีอาหารหลากหลายเนาะทุกคนเนาะถ้าผู้ใดแม่นสายกินสายอาหารอีหยังก็มาเดินเที่ยวหรือว่ามากินแถวนี้ก็ได้เนาะก็ถือว่ามีห้างกินดอกกินดื่มอยู่ทางนั้นก็ได้หรือว่าสิไปกินตอกกินตำอยู่ทางคอกทางแคมทางแห่งนี้ก็ได้นะทุกคนเนาะส่วนมาฮอดระยะนี้บ่มาดก็บ่ได้มีอย่างไรเนาะเดี๋ยวถามท่านผู้ชมมาเบิ่งภาพบรรยากาศการแข่งขันสิงแซมเนาะสิงแซมลาวเจอมาเลเซียนั่นแหละเนาะจะได้เว้าไปในละลายที่ผ่านมาแล้วเนาะก็จะเว้าซ้ำไปซ้ำมานั่นเองนะอยู่วันนี้เนาะวันนี้เพิ่นก็จะได้มีขายเป็นเครื่องดอกเครื่องดื่มเนาะถ้าไปย่างเลาะลิ้นอีหยังเมื่อยก็สามารถมาซื้อกินอีหยังนี้เนาะครบเลยเนาะอยู่วันนี้เนาะก็ถือว่าเข้ามาครั้งแรกก็ถือว่าเป็นประทับใจเลยเนาะทุกคนเนาะที่มื้อหน้าเฮาก็จะพาท่านผู้ชมมาเลาะอีกเนาะว่าเป็นจังได๋เนาะเฮาจะมากินมาซีบอาหารแต่มื้อนี้เฮามาเสียบานอีหยังก่อนเนาะทุกคนก็ได้ว่าเฮาจะบ่ได้มีจุดประสงค์อย่างไรเนาะมีแต่พาท่านผู้ชมมาเบิ่งมาเสียทีมชาติลาวเนาะแล้วก็มาเบิ่งบรรยากาศที่หลายๆคนเนาะที่มาร่วมใจร่วมเสียทีมชาติลาวนั่นเองนะทางนี้ก็มีเนาะทุกคนเนาะมีแย่เข้าไปแล้วก็มีหาอาหารมีบอนไข่ของอยู่ของกินเต็มแถวนี้เนาะส่วนมาฮอดระยะนี้บ่มากก็จะได้อำลาทุกคนไปก่อนแล้วเนาะฝากทุกคนถ้ามักในคลิปวิดีโอนี้เนาะก็สามารถกดคนละไลค์คนละแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้บ่มากเฮ็ดคลิปต่อไปเด้อสำหรับคลิปวิดีโอนี้บ่มากก็จะได้กล่าวคำว่าสบายดีพบกันคลิปหน้าเนาะบ๊ายบาย